สลามุอะไรกลุ่มครับผมวันนี้นะครับเราจะมาตอบคำถามในข้อที่7 8แล้วก็9นะครับคำถาม3ข้อที่จะมาตอบในวันนี้นะครับผมจะต้องบอกก่อนนะว่า3ข้อเนี่ยเขาถามได้ดีนะเพราะว่าคำถามที่เขาถามเนี่ยถึงแม้จะเป็นมุสลิมเนี่ยบางคนก็ยังไม่รู้เลยนะครับผมว่าทำไมเพราะอะไรแล้วมันได้ไหมหรือว่าเขาห้ามแบบนั้นจริงๆข้อที่7ทำไมอิสลามส่วนใหญ่ถึงห้ามชาวพุทธเข้าไปในมัสยิดหรือสุเหร่าไม่ว่าจะเข้าไปทำอะไรก็แล้วแต่ทำไมถึงห้ามและเขาจะไม่มีชาวพุทธเข้าไปเลยแต่วัดของชาวพุทธอิสลามเข้ามาเดินเข้าเดินออกมาเดินเล่นได้ตลอด24ชั่วโมงเป็นเพราะอะไรทำไมถึงห้ามชาวพุทธเข้าไปในมัสยิดนี่คือข้อที่7คำตอบในข้อนี้นะครับอิสลามไม่มีการห้ามชาวพุทธเข้าในมัสยิดนะครับหากว่าคุณนั้นจะตั้งคำถามถามอิสลามอิสลามไม่มีขอให้คุณนั้นไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามไม่ใช่มุสลิมคุณก็สามารถที่จะเข้ามัสยิดได้ในจุดนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ตัวของคุณแล้วว่าคุณนั้นน่ะจะเข้าไปเพื่ออะไรแล้วก็วัตถุประสงค์ใดที่จะเข้าไปมัสยิดไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวมัสยิดคือที่ที่คุณนั้นน่ะควรเข้าไปละหมาดหรือว่าควรที่เข้าไปอ่านอัลกุรอานควรเข้าไปทำกิจกรรมในศาสนาไม่ใช่ที่จะเดินเข้าไปเพ่นพ่านหรือว่าเดินเข้าไปเล่นในยุคสมัยนี้นะครับในสังคมของมุสลิมเองก็ตามเนี่ยมีการแข่งขันกันในการประดับประดาให้มัสยิดนั้นน่ะมีความใหญ่โตแล้วก็สวยงามเพื่อเรียกคนนั้นน่ะเข้าไปละหมาดในมัสยิดหรือว่าเพื่อให้มัสยิดของตนเองนั้นน่ะดูดีดูสวยงามซึ่งแน่นอนว่าสิ่งนี้แม้แต่ในหลักการของศาสนาก็บอกไว้ชัดเจนว่าการกระทำเช่นเนี้ยมันก็คือหนึ่งในสัญญาณเตือนของวันพิพากษาโลกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าคุณถามคำถามข้อนี้แล้วอยากจะได้คำตอบในด้านของศาสนาคำตอบก็คือศาสนาไม่ห้ามนะครับชาวพุทธเนี่ยสามารถที่จะเข้าได้ชาวต่างศาสนาคนไม่มีศาสนาเนี่ยสามารถที่จะเข้ามัสยิดได้ต่อมาก็จะเหลือแต่เพียงด้านของบุคคลแล้วครับด้านของมุสลิมหากว่าคุณนั้นน่ะเคยที่อยากจะเข้าไปมัสยิดแล้วปรากฏว่าเจออิหม่ามหรือว่าบิลาหรือว่าคนมุสลิมแถวนั้นน่ะห้ามให้คุณเข้าไปในจุดนี้เนี่ยคุณจะต้องเดินไปถามเขาเองว่าทำไมเขาถึงห้ามไม่ให้คุณเข้าในเมื่อหลักศาสนาก็ไม่ห้ามคุณมาห้ามผมทำไมอันนี้คุณจะต้องไปถามกับเจ้าตัวเองส่วนข้อที่8ทำไมอิสลามซื้อของชาวพุทธทำไมอิสลามซื้อของห้ามซื้อของชาวพุทธห้ามเข้าร้านอาหารชาวพุทธนี่คือคำถามข้อที่8ส่วนร้านอาหารไทยแขกจะไม่เข้าเลยร้านอาหารไทยพุทธทำไมอิสลามถึงต้องห้ามชาวพุทธเข้าขออภัยข้อที่8นะทำไมอิสลามถึงห้ามชาวพุทธห้ามซื้อของชาวพุทธอ่ะเป็นคำถามนะทำไมอิสลามถึงห้ามซื้อของชาวพุทธซึ่งรณรงค์กันใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันหนาพอสมควรนี่คำถามข้อที่8คำถามในข้อที่8การซื้อขายระหว่างชาวพุทธมุสลิมในปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาที่เราไปซื้อของอะไรบางอย่างเนี่ยมุสลิมก็จะดูตาหาร้านใช่ไหมไอตาหาร้านตัวเนี้ย 90% ไม่ใช่ของมุสลิมที่เป็นเจ้าของนะครับคนที่เป็นเจ้าของคือใครคนต่างศาสนาแม้แต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ทำการค้าทำการขายกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วเนี่ยการซื้อขายระหว่างชาวพุทธและมุสลิมหรือต่างศาสนากับมุสลิมเนี่ยมันสามารถที่จะทำการซื้อขายหรือว่าแลกเปลี่ยนกันได้และในส่วนของทางร้านอาหารตัวของคุณน่ะคุณก็น่าจะรู้ว่ามุสลิมนั้นน่ะเขาไม่รับประทานหมูฉะนั้นแล้วเนี่ยหากว่าสมมติผมเป็นมุสลิมผมเดินเข้าไปร้านนึงซึ่งร้านนั้นน่ะไม่ใช่ร้านของมุสลิมตัวผมแน่นอนผมก็จะต้องเอะใจว่าเอ้ยมันจะมีของที่ผมไม่กินไหมมันจะมีการขายหมูหรือเปล่าแล้วไม่ได้แค่หมูอย่างเดียวสมมติร้านนั้นเขาขายแต่ไก่ย่างแต่ว่าไก่ที่เขานั้นน่ะเอามาขายไม่ได้ไก่ที่เชือดพร้อมกับกล่าวนามพระเจ้าอันนี้ก็ไม่สามารถกินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าคุณจะถามในเรื่องของร้านอาหารคุณจะต้องเข้าใจว่าคนที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยเขาไม่ได้กินได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะเลือกก็คือสิ่งที่ทำให้เขานั้นน่ะสบายใจหากว่ามีร้านที่เป็นต่างศาสนากับเป็นร้านที่เป็นของมุสลิมเขาก็จะต้องเลือกไปกินร้านอาหารที่ทำให้เขานั้นน่ะสามารถกินได้ทุกอย่างกินได้ทุกสิ่งที่เขาสบายใจคำถามข้อที่9ในโรงพยาบาลในเขต3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำไม
ชาวอิสลามบริจาคเลือดไม่ได้แต่อิสลามเวลาเจออุบัติเหตุหรือมีเหตุฉุกเฉินเสียเลือดต้องรับเลือดจากโรงพยาบาลได้ทั้งที่เลือดนั้นมาจากชาวพุทธเฟ่ตอบทีส่วนข้อที่9นี้นะครับผมทำไมถึงเจาะจงแค่ว่าภาคใต้ภาคใต้อะไรก็ภาคใต้ภาคใต้ภาคใต้สรุปแล้วจะถามคนภาคใต้หรือว่าจะถามอิสลามแล้วถ้าจะถามคนภาคใต้แล้วทำไมหัวข้อด้านหน้าๆเลยถึงมาถามเพจพี่บังถ้าคุณจะถามอะไรเพจผมเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะแยกถามในจุดๆโซนๆได้นะผมสามารถหาคำตอบให้คุณมาได้อธิบายให้คุณรับฟังได้ในเรื่องของหลักศาสนาผมไม่ใช่ผู้รู้อันไหนผมไม่รู้ผมก็ไปถามเข้ามาอีกทีแต่ถ้าหากว่าคุณมาเฉพาะเจาะจงจุดนี้จุดนี้จุดนี้อันเนี้ยคุณจะต้องไปถามกับเจ้าตัวเองเพราะหากคุณแยกถามเป็นจุดๆเป็นกลุ่มๆเนี่ยมันมีเรื่องของกลุ่มที่ต่างไปด้วยเช่นมุสลิมเนี่ยเชื่อว่าเลือดเนี่ยเป็นสิ่งสกปรกหรือว่าเป็นนายิสบางกลุ่มเนี่ยก็เลยยึดถือในการที่ไม่บริจาคเลือดหรือว่าถ่ายเทเลือดเพราะคิดว่านั่นมันเป็นสิ่งสกปรกแต่ถ้าไม่ยอมบริจาคให้คนอื่นเพราะคิดว่ามันสกปรกแต่ดันไปรับเลือดของคนอื่นเข้ามาเนี่ยอันเนี้ยย้อนแย้งแล้วอันเนี้ยคุณจะต้องไปดูว่าคนที่คุณเจอมาเขาเป็นคนกลุ่มไหนและเขายึดถือตามใครส่วนในด้านของผมนั้นถ้าหากว่าคุณถามผมอิสลามสามารถที่จะถ่ายเทเลือดได้สามารถที่จะบริจาคเลือดได้สามารถที่จะรับเลือดได้ดังเช่นในอัลกุรอานและคำวินิจฉัยที่ว่าอัลลอฮ์มิได้ทรงห้ามพวกเจ้าเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่ไม่ได้ต่อต้านพวกเจ้าในเรื่องศาสนาและพวกเขามิได้ขับไล่พวกเจ้าออกจากบ้านเรือนของพวกเจ้าในการที่พวกเจ้าจะทำความดีแก่พวกเขาและให้ความยุติธรรมแก่เขาแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักผู้มีความยุติธรรมดังนั้นการบริจาคเลือดหากเป็นการช่วยชีวิตมนุษย์คนหนึ่งให้รอดพ้นจากความตายหรือการเจ็บป่วยและบรรดาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้การรับรองว่าการบริจาคเลือดนั้นไม่เป็นโทษแก่ผู้บริจาคไม่มีผลกระทบต่อชีวิตสุขภาพของร่างกายและต่อการทำงานก็ถือว่าไม่มีข้อห้ามใดๆที่จะผ่อนปลนให้สามารถบริจาคเลือดได้สิ่งเดียวที่ห้ามนั่นก็คือการขายเลือดเราห้ามในการขายเลือดแต่ถ้าหากว่าจะบริจาคเพื่อประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือเนี่ยอันเนี้ยอิสลามสามารถที่จะกระทำได้ครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับถามคำตอบในข้อ7ข้อ8แล้วก็ข้อ9นะครับเหมือนเดิมนะครับในข้อที่10 11 12แล้วก็13นะครับผมเดี๋ยวมาตอบให้ในวันที่1นะครับอัสตักฟิรุลลอฮ์ร็อบบัลบะรอยาอัสตักฟิรุลลอฮ์มินัลฆอฏอยา